สำหรับการจัดงานลอยกระทงในพื้นที่กรุงเทพมหา,หาคนครนะคะนอกจาก2จุดหลักที่เอเชียชีกและสะพานพระราม8แล้วนะคะที่ทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้มีการจัดงานลอยกระทงด้วยเช่นกันพร้อมกิจกรรมดนตรีในสวนค่ะมอมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานดนตรีในสวนสืบสารวัฒนธรรมไทยร่วมใจลอยกระทงประจำปี2557ที่บริเวณสระน้ำกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมลอยกระทงร่วมกับนายอภินันจันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารข้าราชการและพนักงานกรมประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมในงานนอกจากการแสดงบนเวทีต่างๆและกิจกรรมลอยกระทงแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะมีการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีในสวนครั้งที่20ซึ่งมีศิลปินนักร้องมาร่วมจำนวนมาก ส่วนที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จัดงานวันลอยกระทงและมีการจัดกิจกรรม River Festival 2014สายน้ำแห่งวัฒนธรรมที่มีการจำลองตลาดย้อนยุค เริ่มมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาซึ่งทางวัดได้มีการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาลอยกระทงรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลรักษาความปลอดภัย